ท่านประธานท่เรค,ครับจากรายงานท,งทั้งหมดที่ผมเริ่มต้นนําเสนอหเห็นวิธีการศึกษาว่าศึกษาอย่างไรนะครับศึกษาจากสิ่งเขาทําอยู่ศึกษาจากแปลงใหญ่จริงในพื้นที่แล้วนํามาสรุปว่าเขาทําเบี่ยงเบนไปอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็จะมีข้อเสนอของความเป็นจริงว่าในอุดมคติของการระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ที่ควรจะขับเคลื่อนนั้นควรจะขับเคลื่อนอย่างไรที่ท่านอาภิชาญได้นําเสนอไปสักครู่นี้นั่นคือสิ่งที่เป็นแนวคิดว่าหากจะให้แปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาภาคเกษตรเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันต้องมีหลักละติการหลักคิดและพิธีการอย่างไรบ้างต่อไปนี้ที่ผมจะนำเสนอในรูปของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจะนาไปสู่การบัตรใต้คือการกลับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆให้เกิดผลนะครับประเด็นแรกก็คือว่าข้อเสนอแนวคิดนี้จะเป็นข้อเสนอที่ออกมาในรูปของเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการกลับเคลื่อนและพัฒนาย,ยกระับแปลงใหญให่เข้มแข็งนะสำคัญที่สุดนะครับต้องพื้นพาตนเองได้ท่านประธานที่เคารพครับ การกขับเคลื่อนดังกล่าวจะเกิดผลไม่ได้เลยถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งทั้ง3ระดับทั้งระดับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ทั้งระดับของหน่วยงานที่ต้องมีการบูรณาการอยากใช้จริงมิใช่แค่เกาะเกี่ยวใช้ชื่อว่าแปลงใหญ่แล้วก็มีงบประมาณตามบทบาทหน้าที่เป็นฟังก์ชันของตัวเองเพื่อให้ผ่านในระบบของงบประมาณแล้วก็ไปกับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่สุดจะทําที่ไหนไม่รู้แล้วก็บอกนี่คือแปลงใหญ่แล้วก็บอกเคลมว่าอันนี้คือใช่ จากที่กรรมธิการเรามีการติดตาม่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงและสุดท้ายที่เราจะเสนอคือระดับท้องถิ่นและก็ระดับแปลงใหญ่เองที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างไรบ้างสไลด์ถัดไปเลยครับที่จะนําเสนอคือระดับนโยบายรัฐบาลสําคัญระดับประเทศต้องยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสําคัญแน่นอนครับอย่างที่กาบเรียนแตะกต้นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วในแผนปฏิรูปประเทศแล้วแต่ความสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เก,การเบียเบ่ยงเบนขึ้นไป ถ้าท่านสมาชิกท่านประธานได้กุณาดูในเอกสารรายงานที่เราประกอบเนี่ยจะพบว่าเรามีบทเฉพาะการที่เพิ่มมาเป็นบทพิเศษอีกบทหนึ่งที่ท่านประธานกรรมธิการได้กุณาให้เราไปศึกษาคือว่าศึกษาการดําเนินการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ทันสมัยในเรื่อที่ให้เงินสนับสนุนไปในการขับเคลื่อนจะพบข้อเบี่ยงเบนเยอะหลายประการสําคัญนะครับที่เบี่ยงเบนไปจากแนวคิดที่จะดเนินการอีกบ,บทหนึ่งที่ให้ไว้ก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นองค์รวมที่อยู่ในเอกสารนะครับก็เรียนรบกวนท่านสมาชิก ท่านประธานทกุดาศึกษาถ้าต้องการเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับเพราะเรามองว่าการยกระดับเษกษตรกาแบบแปลงใหญ่จําเป็นและสําคัญและต้องเข้าถึงและเข้าใจในแก่นของการขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆอย่างที่ท่านผู้ชายได้นําเสนอสักครู่นีครับประเด็นสองปรับปรุงการสนับสนุนโบปมานหากการสนับสนุนมาณแค่ระบุว่าเป็นแปลงใหญ่แล้วให้การสนับสนุนแล้วหน่วยงานผมยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตพลาดพิงบางหน่วยงานก็ไปทําตามบทบาทของตัวเองไปตรวจบัญชีแล้วบอกเนี่ยแปลงใหญ่ แล้วก็ระบุลงมาในแผนการติดตามของต่อสลนะครับเราก็ไปดูอยู่เลยแต่เขาแตะวันทดเดียวคือเข้าไปดูการทําบัญชีข,ของกลุ่มซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งแต่การขับเคลื่อนของแปลงใหญ่จริงเนี่ยมันไม่ไปบูรณาการในแปลงใหญ่ที่ควรจะทําแต่ไปทําตามแค่หน้าที่ของตัวเองและไปทําตรงไหนก็ไม่รู้แหละไป็นเหล่านี้มม่ได้ต้องมีการกลไกในการหน่วยงานกลางขับเคลื่อนแผนแล้วก็ชัดชี้ชัดว่าแปลงไหนคือแปลงใหญ่แล้วขับเคลื่อนอย่างไรหน่วยไหนเข้าไปสนับสนุนตรงไหนอันนี้เรื่องโยบายเรื่องนี้จะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เรื่องยบายกา ยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสําคัญเปเในที่2องการสมรวจงบมันเพื่อการขับเคลื่อนมิใช่แค่เป็นไปตามฟังก์ชันห้องหน่วยแต่ต้องเป็นไปตามกิจกรรมและความจําเป็นที่จะนํไปสู่การขับเคลื่อนเปลงยบอย่างแท้จริงและประการที่3ที่เราเสนอว่าต้องมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาเหตุที่เสนอเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเปรียบทูดบนะครับภาคเกษตรเราเป็นภาคที่สร้างรายได้อยู่กับประชาชนมากมายเยอะแยะมากแต่อินฟราสตรักเจอร์หรือองค์กรอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทําให้ภาคเกษตรเดินหน้าไปได้หรือเหมาะสมถ้าผมจะเปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรมเรามีก็จะประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอุตสาหกรรมรรรรรม,มันจะมีอินฟราสัพเจอร์เข้าไปลงทุ่มทุนเยอะแยะมากเลยแต่ณนภาคเกษตรตะไปดูนะครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญต่อภาคเกษตรตรงไหนที่ประกาศเป็นแปลงใหญ่ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ถ้าตรงไหนได้การสนับสนุนเอ็นอินฟราสัพเจอร์ดีๆแปลงใหญ่แปลงนั้นจะสาเร็จเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าตรงไหนมีความเหมาะสมและขับเคลื่อนตามแนวคิดนี้ได้ รัฐจะต้องดําเนินการเพื่อเกิดการสนับสนุนอินฟราสตรัคเจอร์หรือประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะขึ้นมาเพื่อการกขับเคลื่อนเรื่องนี้มันจะเกิดผลและประสิทธิภาพอย่างแท้จริงระดับที่2ครับท่านประธานครับผมขอยญานํานเสนอระดับบริการของหน่วยงานสําคัญมากคือหน่วยงานหลักที่ต้องขับเคลื่อนผมยกตัวอย่างเช่นถักยกให้กระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการกขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะรับผิดชอบการพัฒนาการเกษตรของประเทศย่อยลงไปอีกจากกระทรวงเกษตรย่อยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมัยที่เราได้รับการอยู่เนี่ยชัดเจนว่าหน่วยงานเช่นอย่างผมยกตัวอย่าง7จ็ดแปดหน่วยงานเมื่อกี้นัจะมีหน่วยงานด้านพืชเช่นกรมเศษนะครับหน่วยงานด้านประมงกรมประมงหรืองานบริษัทสาหกรมอสัทแต่จะมีหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรคือทั่วๆไปจะเป็นหน่วยงานกลางประสานแล้วจัดแผนจัดรายละเอียดของงบประมาณเพื่อดําเนินการสนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องมีหน่วยงานนี้เพื่อขับเคลื่อนคือหน่วยงานเกษตรและเจาะจงลึกหน่วยงานเฉพาะที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อจการขับเคลื่อนนั้นเป็นระบบอย่างแท้จริงประการที่2 หน่วยงานร่วมที่เข้ามากับเคลื่อนกี้ท่านพาณีได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าให้มองกลไกยาวไปถึงเรื่องการตลาด,นดแน่นอนเรามีกลุ่มเสี่ยงภาพพัฒนาได้สุดท้ายไม่จบในตลอดหวงโซ่แต่แปงใหญ่อยากจะมองให้ตลอดหวงโซ่หันให้ไปถึงปลายทางเลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตหรือการอุตสาหกรรมการพาณิชตใดก็ตามจะต้องเข้ามาต่อยอดยิ๊กซอเดียวกันแต่ไม่ใช่ไปทําขึ้นมาใหม่ จากการติดตามขอ้สอสอบภาคเกษตรเราพบว่ามีหน่วยงานที่มีหน้าที่จะพยายามทําแต่ไปสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วไปทําขึ้นมาแล้วก็ไปสุดยอดไม่ต่อย,ยอดกันได้ต่างคนต่างไปทำา่ายผลิตก็ทําทางหนึ่งทางอุตสาหกรรมก็ทําไปทางผลิตก็ทําทางหนึงหรือหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการก็ไปอีกแบบหนึง่งมันควรจะต้องอยู่ในที่เดียวกันเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนตามแนวคิดที่เราเสนอเมื่อกี้นะครับสุดท้ายคือหน่วยงานที่ให้บริการคําแนะนาเนี่ยจะต้องพัฒนาเจ้าที่ท,ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะสามารถสอดประสานและทํางานเรื่องนี้ด้วยกันได้อันนี้คือระดับที่2 ระดับที่สามคือท้องถิน่นคือพี่น้องเกษตรกรเองตัวแปลงใหญ่ผมอยากเห็นองค์กรประท้องถิ่นให้ความสำคัญภาคเกษตรโดยยิ่งในอยู่ในพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรทําอาชีพภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่และมีศักยภาพข่าวเกษภาพผมก็คือทั้งเรื่องของอินฟาสเจอร์เรื่องน้ําก็ดีพื้นที่ก็ดีหรือความสามารถในการประกอบการของพี่น้องเกษตรกรก็ดีหลายหน่วยง,งานมีอุปกรณ์การตลาดให้การสนับสนุนไปแล้วแต่ยังไม่สามารถเอาสถึงนั้นมามีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นองค์กรประองท้องถิ่น ว่อาอบตอ,อบตอหรืออบจอก็ตามจะควรที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนสร้างศักยภาพให้กับชุมชนประการที่สองกลุ่มแปลงใหญ่เองที่ท่านพานีนําเสนอสักครู่นะครับว่าเรามองการเกิดของแปลงใหญ่ต้องเกิดจากการความต้องการพัฒนาตนเองพึ่งตนเองให้ได้อยู่บนฐานนวัตกรรมและความรู้ไม่ใช่รวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือ เพราะหลักของการเป็นใหญ่คือต้องให้เษกษตรกรอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ไม่เป็นกลุ่มที่ต้องแบมือขออยู่ตลอดเวลาแต่ต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ภาครัฐต้องเอื้อต่ออินฟราสตรเจอร์ที่ควรจะเป็นหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นของเขานะครับในทาให้เขาดูและสามารถที่จะมองเป้าหมายรวมกันได้ไม่ใช่เข้ามารวมกลุ่มเพราะว่าถ้าไม่รวมกลุ่มเดี๋ยวไม่ได้วความช่วยเหลือถ้าแบบนั้นเนี่ยเป็นความล่มเหลวแล้ว ในที่ผ่าน,านมาแต่ต้องการให้การรวมกลุ่มครั้งนี้เพื่อให้เขาเกิดความเข้มแข็งในลักษณะแปลงใหญ่ที่ยุทธศาสตร์ชาติต้องการให้เกิดอีก20ปีข้างหน้าอีก15ปีข้างหน้าที่เหลือประการที่2คือพื้นฐานของการพึ่งพานตนเองในรัฐวิการที่ก้าวส่งให้แนวทางไปแล้วจะทําใหอ้อยู่ได้นะครับจะจะทำการเกษตรรูปแบบไหนก็ตามนะครับจะทําให้กลุ่มอยู่ได้มั่นคงก็ต่อเมื่อพัฒนาเขามีความเข้มแข็ง,ขงด้วยตัวเขาเองปช่ธานครับผมขออนุญาตจากข้อเสนอการศึกษาทั้งหมดนะครับ ได้สรุปข้อเสนอความคิดเห็นมาทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเขาแล้วเราเสนอแนวคิดแล้วเนาเสนอแนวทางการเพื่อนขึ้นแล้วผมก็จะขออนุญาตสรุปการศึกษาครั้งนี้เป็น5-6ประเด็นตามต่อไปนี้นะครับหากต้องการให้แยงใหญ่สำเร็จผลในทั้งทางปฏิบัติและสามารถประเมินความสําเร็จได้ท่าปนประธานครับมีข้อเสนอต่อไปนี้นะครับข้อที่1การขับเคลื่อนต้องดําเนินการไปทุกมิติพร้อมกันอย่างที่สมาชากเสนอกี้นะครับ แปลงใหญ่มีทั้งมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งสาม,มติติต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันโดยมีการบริหารหน่วยง,งานในการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพทั้งการบริหารและการสรงงรพงมันประเด็นที่2กลุ่มแปลงใหญ่ต้องพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้แปลงใหญ่ในความหมายของที่กรรมธิการเกษตรเราศ,ศาึกษาไม่เหตุแปลงที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อพฤติการเฉพาะกิจหรือกิจกรรมเฉพาะครั้ง ที่รองรับความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นแค่จํานวนกลุ่มที่นับหน่วยได้โดยเจ้าที่ของรัฐเราไม่ต้องการปริมาณแต่ต้องการคุณภาพที่กอ่อให้เกิดประโยชน์และเกิดผลอย่างแท้จริงตามแนวคิดทั้ง5ประการที่พระระชานได้เสนอไปแล้วสักครู่นะครับสำคัญที่สุดพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหากรกิจการเขาเองนะครับเรามองว่าเกษตรกรคือต้องเป็นผู้ประกอบการอ,กอีกครั้งนะครับที่ผมขออนุญาตนาเสนอในเวทีนะี้ว่าการเกษตรถ้าประกอบกเกษตรคือการประกอบธุรกิจแขนงหนึ่ง ที่เจ้าของธุรกิจนั้นคือเกษตรกร,รกต้องเป็นนักธุรกิจต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพราะภาคเกษตรเนี่ยถ้ามองมองได้สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือการทําการเกษตรเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อเศรษฐกิจกับการเกษตรอีกแบบหนึ่งกเกษตรเพื่อความมั่นคงทั้งความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในครัวเรือนใช้รักษาความพอดีพอเพียงนะครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยเป็นอีกลกรับแบบลักษณะหนึ่งที่การเกษตรจะพัฒนาไปประการที่4ต้องยกระดับการเกษตรกรรแป่งใหญ่ให้เป็นนโยบายหลัก วันนี้เนี่ยเราวางยุทธศาสตร์ชาติไว20้20่ปีวางเป้าหมายไว้20่ปีข้างหน้า90%นของพื้นที่การเกษตรจะต้องเป็นแปลงใหญ่เรารับการยอมรับภายใต้แผนการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปทุกอย่างมีหมดอยู่ในแผน10ก็มีนะครับแผน13ก็มีแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งสุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันที่จะเห็นภาพของแปลงใหญ่ที่มันเกิดผลอย่างแท้จริงในแนวคิดแต่ไม่ใช่เกิดแค่แค่ รูปประธรรมว่านี่คือแปลงใหญ่แล้วก็ลืมเมือนกันไปแล้วสุดท้ายก็แค่เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ระบุว่าได้ทําแล้วแต่ผลมันไม่ไมเ,เกิดอย่างแท้จริงและสุดท้ายครับบทสรุปของเราคืออยากเห็นการสรุจอย่างจริงจังและต่อเนื่องระยะยาวเพราะการเกษตรย่อมคู่แผ่นดินไทยการเกษตรคือแหล่งผลิตฐานเลี้ยงโลกการเกษตรอาจจะเป็นแหล่งฐานแรงงานฐานทางด้านวัตถุดิบทางอุตสาหการรมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะยั่งยืนมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีทําการเกษตรอย่างมีศีกภาพ บนฐานความรู้ในวัตกรรมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องเข้มแข็งระยะยาวทั้งหมดเป็นรายงานผลการศึกษาที่ทางท่านประธานการกรมธิการเศรษฐศาสตร์ะะดได้มอบให้คณะทำงานศึกษาและนําเสนอในวันนี้กับเียนท่านประธานไปยังท่านเพื่อนสมาชิกนะครับหากมีข้อเสนอและเข้าเขียนประการใดทางคณะกรรมก,การพร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปสู่การแก้ไขรายงานฉบับนี้กอ่อนที่จะส่งออกไปยังฐบาลครับขอบคุณท่านประธานครับ